ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายสหชัยจำประสิทธิ์สกุลนายอำเภอวังโป่งเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2561ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังโป่งตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการกับเกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้เข้าถึงปัจจัยการผลิตลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการและให้เกิดความเข้มแข็งโดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวและลดต้นทุนการผลิตมะม่วงการแปรรูปผลผลิตมะม่วงเพื่อเพิ่มมูลค่าลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดียวด้วยการเพิ่มกิจกรรมไร่นาส่วนผสมปรับเปลี่ยนการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมโดยใช้แผนที่ชุดดินตามความเหมาะสมการปลูกพืชแต่ละชนิดส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐานสู่ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ร่วมจัดการผลผลิตและเพิ่มมูลค่าโดยมีการจัดสถานีทดลองความรู้จำนวน5สถานีให้เกษตรกรแบ่งออกเป็น5กลุ่มเพื่อเข้าเรียนรู้ประกอบด้วยสถานีที่1เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินสถานีที่2เรื่องการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานสถานีที่3เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวสถานีที่4เป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สถานีที่5เรื่องการผลิตมะม่วงปลอดภัยเพื่อการส่งออกนอกจากนี้มีการนำเสนอองค์ความรู้และบริการการเกษตรอื่นๆให้เกษตรกรได้รับรู้โดยมีนายวิรัตแสวงทองเกษตรอำเภอวังโป่งกล่าวรายงานพร้อมทางหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเกษตรกรอำเภอวังโป่งและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมรับการถ่ายทอดความรู้และการบริการการเกษตรในครั้งนี้กว่า500คน